สวัสดีค่ะอะตอมไทยแลนด์อินเจอร์มานีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เนี่ยค่ะนั่งอยู่กับพื้นอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวแฟนมาเห็นก็จะบ่นทำโต๊ะให้ทำกับข้าวแต่ไม่ทำค่ะไม่นั่งทำเดี๋ยวมาดูค่ะวันนี้หนูทำอะไรมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้หนูจะมายะยำขนมจีนใส่น้ำปลาร้าค่ะอันดับแรกหนูก็จะมาใส่ขนมจีนเยอะใช่ไหมอ่ะจะกินหมดไหมนี่ค่ะแป๊บนึงค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหนูว่าเอาซ่อมมาง่ายกว่าค่ะอันดับแรกหนูก็จะใส่น้ำปลาร้าก่อนค่ะเพื่อไม่ให้เส้นขนมจีนเขาติดกันค่ะจากนั้นก็มาใส่พริกป่นค่ะจะก็เผ็ดกินไม่ได้อีกจะใส่น้ำมะนาวค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ผงนัวค่ะใส่ให้หมดเลยนะคะง่ายๆค่ะเมนูนี้อร่อยจากนั้นก็ซิมบึงความเผ็ดโอเคแล้วค่ะจะขอใส่น้ำปลาร้านิดนึงค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะพอเราจากนั้นหนูก็จะใส่กุ้งหนวดปลาหมึกค่ะ โอ้ยสำลักค่ะแต่แป๊บนึงเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกินกันค่ะจากนั้นเราก็มาโรยด้วยเม็ดกระถินค่ะนี่ค่ะเยอะๆค่ะใส่แค่นิดเดียวค่ะก็เดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนเสร็จแล้วผักก็จะมีเนี่ยใบบบกมะระค่ะถั่วพลูผักแยงค่ะมาค่ะผักบ้านเราทั้งนั้นมาแซ่บๆด้วยกันค่ะนานๆกินอร่อยค่ะเ
แดดออกแล้วค่ะเมื่อเช้าไม่ค่อยมีแดดว่านิดเดียวเองค่ะน้ำมูกมาแล้วใส่พริกนิดเดียวเองเพื่อนๆเป็นไหมคะเวลากินเผ็ดแล้วน้ำมูกไหลมาเองค่ะแป๊บนึงค่ะมาค่ะ
น้ำมูกน้ำตาไหลแล้วค่ะคำสุดท้ายค่ะเดี๋ยวหนูค่อยกินต่อค่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย